ที่ยื่นวันนี้คือขอให้ยกเลิกคำสั่งที่ใช่ใช่ครับก็ขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมเรืองไกรลิขิตวัฒนะในฐานะทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยแล้วก็ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายนะครับไม่ว่าจะออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือจะออกโดยคำสั่งนะครับหัวหน้าคสช.ตามรัฐธรรมนูญ57มาตรา44นะครับเมื่อ21มีนานะครับที่ผ่านมานะครับท่านพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสช.ก็ได้ออกคำสั่งนะครับ14/2560นะครับขึ้นมาก็มีผลใช้บังคับทันทีนะนะลงราชกิจจาไปแล้วนะครับก็เป็นเหตุให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วตัวผมเองในฐานะที่ทำงานให้กับสังคมพี่น้องประชาชนก็ได้รับเสียงสะท้อนถึงความเดือดร้อนจากการออกคำสั่งฉบับนี้ค่อนข้างมากนะครับทั้งในประเทศแล้วเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นคนไทยในญี่ปุ่นที่ไปเที่ยวก็บ่นฮะบ่นกันมากก็แล้วก็ติดตามข่าวนะครับก็เห็นรัฐบาลก็มีเจตนาดีเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลก็รับฟังนะครับเสียงสะท้อนก็จะเห็นได้จากท่านรองนายกพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับก็ประมาณ7เมษายนนะครับก็ออกมายอมรับนะครับว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยอย่าไปโทษตัวท่านพลเอกประยุทธ์เพียงอย่างเดียวเพราะท่านเองเนี่ยมีส่วนในการนะฮะมีคณะกรรมการแล้วก็เสนอมาทางตัวท่านพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีด้วยยังไม่ใช่เป็นหัวหน้าคสช.นะครับไอ้ตรงนี้นะครับก็เคยเป็นปัญหาแล้วก็รัฐบาลเองก็รับฟังอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้ชะลอการบังคับใช้กฎหมายนะครับที่เรียกว่ากฎหมายเนื่องจากคำสั่งคสช.ฉบับนี้เนี่ยโดยเฉพาะข้อ2เนี่ยไปแก้พรบจราจรทางบกนะครับมาตรา123นะครับซึ่งวรรค2เนี่ยแต่เดิมเนี่ยนะฮะก็คนที่นั่งหน้าคนขับคนนั่งข้างคนขับก็รู้ว่าต้องรัดเข็มขัดนะแต่ว่านั่งส่วนท้ายเนี่ย ก็ไม่จำเป็นแต่พอกฎหมายไปแก้แล้วก็ไม่บังคับใช้มันก็เจ้าหน้าที่ก็จะเดือดร้อนนะครับถ้าใช้พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนอีกนะอันนี้ก็เลยเกิดการชะลอซึ่งอีกวัน2วันเนี่ยเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะครับตอนแรกก็บอกว่าเอาน้ำไปใส่กระบะแล้วก็ไปหาแหล่งเนี่ยนะฮะหรือว่าพี่น้องเดินทางกลับต่างจังหวัดเนี่ยนะก็นั่งไม่ได้ในแคปข้างหลังในตัวกระบะเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหานะครับวันนี้ก็เลยเห็นว่าเพื่อช่วยจริงๆก็มาช่วยทางคสช.ทางรัฐบาลนะฮะก็เสนอความเห็นนะครับเป็น2ทางเลือกนะครับคือ1คำสั่งหัวหน้าคสช.ตามมาตรา44เนี่ยนะครับเป็นคำสั่งในลักษณะรัฐาธิปัตย์นะครับตัวหัวหน้าคสช.เนี่ยนะครับยังมีอำนาจตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นการที่พลเอกประวิตรท่านออกมายอมรับว่าท่านมีส่วนตรงนี้อันนี้ก็เป็นข้อทักท้วงว่าการได้มาซึ่งคำสั่งนี้อาจจะไม่ชอบด้วยเหตุผลก็รอมาจากความคิดเห็นของท่านรองวิษณุเองในเรื่องการใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา820-821ที่จะมาเรียกเก็บภาษีกับท่านนายกทักษิณนะครับก็เรียกอภินิหารทางกฎหมายอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ก็อยู่ในหนังสือคำร้องเนี่ยนะครับขอให้ท่านทบทวนว่าถ้าที่มาไม่ชอบโดยการออกมายอมรับของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรเองเนี่ยนะครับก็เป็นช่องทางที่ท่านจะยกเลิกคำสั่งนี้ได้นะครับก็ชี้ให้เห็นด้วยนะครับว่าคำสั่งที่14เนี่ยนะครับมีข้อ5นะครับว่าคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถนะครับเสนอให้ยกเลิกได้นะครับนี่คือทางเลือกที่1ทางเลือกที่2นะครับก็ฟังจากอาจจะเป็นท่านโฆษกนะครับออกมาบอกว่าคำสั่งนี้ไม่ได้แก้ไขกฎหมายนะครับของเดิมมีอยู่แล้วอันนี้ไม่จริงนะครับถ้าดูจากคำสั่งเนี่ยกฎหมายจราจรนี่แก้ไขเพิ่มเติมวรรค2จริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าเห็นว่าไอ้ตัวรายละเอียดข้ออื่นนะครับในคำสั่งเนี่ยอยากจะใช้บังคับต่อไป
ผมก็เสนอแนวความเห็นแนวความคิดทางเลือกที่2ว่าอย่างนั้นท่านก็ยกเลิกข้อ2ซะไม่ต้องยกเลิกทั้งหมดแล้วก็ยอมรับว่าท่านเนี่ยใช้อำนาจคสช.ด้วยตัวท่านเองนะครับส่วนจะมีพลเอกประวิตรออกมารับหน้าแทนท่านอย่างไรเนี่ยก็ถือว่าท่านยอมรับตรงนั้นไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือให้ยกเลิกข้อ2ถ้ายกเลิกข้อ2เนี่ยนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับรัฐเนี่ยนะครับก็จะไม่เป็นปัญหาเราก็อยู่กันปกตินะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติสุขได้นะครับส่วนการที่ใครฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายขับรถเมาแล้วขับแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามพรบจราจรเนี่ยนะครับก็จับเป็นรายไปอันนั้นก็น่าจะเหมาะสมกว่าแล้วก็บังคับใช้ให้เข้มข้นที่เรียนเช่นนี้เนี่ยนะครับเพราะเมื่อกี้เพิ่งผ่านเนี่ยนะครับตรงแยกตรงที่จะแยกไปเขาดินอะไรเนี่ยข้าราชการสองท่านนะครับผู้ชายขับผู้หญิงซ้อนท้ายใส่ชุดข้าราชการฮะก็ไม่สวมหมวกกันน็อกอ่ะรถผมมีกล้องมันก็ยังอยู่ในกล้องอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นการไม่บังคับใช้กฎหมายข้าราชการเองก็ไม่ปฏิบัติหรือคณะรัฐมนตรีเองนะครับเจ้าหน้าที่สนช.สปท.เองนะครับผมเข้าไปในสภา2 3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เห็นฮะก็ไม่ได้นั่งแบบที่ท่านนายกเซลฟี่ออกมาล่ะว่ารัดเข็มขัดแล้วรถของพวกท่านเนี่ยบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองอ่ะดัดแปลงฮะรถตู้เนี่ยนะครับจดทะเบียนป้ายทะเบียนสีฟ้าเนี่ย11ที่นั่งแต่ดัดแปลงเป็นที่นั่ง VIP มันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วท่านน่ะบังคับตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเราก็เลยมาเสนอให้นะครับว่าการใช้อำนาจของท่านมีอำนาจจริงแต่อำนาจนั้นเนี่ยเวลาใช้แล้วเนี่ยนะครับไม่ควรทำความเดือดร้อนควรให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกปลอดภัยแล้วเกิดประโยชน์และที่สำคัญท่านใช้แล้วประชาชนรักท่านนะครับท่านเป็นที่รักของประชาชนต่อไปไอ้เรื่องนี้ก็จะเหมาะสมกว่านี่คือเหตุผลนะครับมาก็คิดว่าคงไม่มีใครมาขัดขวางการร้องจะเชิญก็ไม่มีปัญหานะแต่ได้ชี้ให้จับคนอื่นได้ด้วยนะครับก็แถวนี้นะฮะแถวสภาแถวอะไรเนี่ยนะครับเพราะรถเนี่ยพอเปิดประตูถ่ายออกมาเห็นชัดนะเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับเทศกาลของการมาถึงมีความสุขและหลังจากเทศกาลนะการบังคับใช้กฎหมายก็สามารถปฏิบัติได้ถ้าข้าราชการไม่ปฏิบัติเดี๋ยวนี้โทษใหม่เนี่ยนะฮะอาจารย์มีชัยแก้วมารุนแรงนะครับโทษสูงมากนะครับก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาไม่อยากจะใช้นิติศาสตร์มากเกินไปวันนี้ก็เรียนเสนอในหลักรัฐศาสตร์นะครับก็มายื่นเรื่องถึงท่านนายกวันนี้กำลังประชุมครม.ก็หวังว่าท่านจะรับฟังเสียงสะท้อนจากผมซึ่งรับมาจากพี่น้องประชาชนอีกสักครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับได้ครับได้คุณเลือกไก่โชว์ต้องซื้อเลยครับ